โอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเทสเด็กวิกกี้ทัฟนะผมเด็กหลับคิดนี่แหละนะผมซึ่งเป็นคอมโบที่ค่อนข้างน่าสนใจนะผมในการที่จะใช้คอฟฟิ้งนะครับหรือวิซซิ่งเนี่ยมาแปะสถานะพิษนะครับผมก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าสามัญนี่แทบจะเล่นได้กับทุกเด็กเลยนะเพราะบางทีก็ไม่ต้องมาติดจี้ตีก็ได้นะผมสำหรับวิซซิ่งนะแล้วก็สำหรับตัวตีหลักของเราจะเป็นวิกกี้ทัฟนะครับผมเลือกที่จะใส่หนึ่งใบนะเพราะว่าผมอยากใส่ตัวล่างธรรมดาด้วยนะผมเพราะว่าตัวนี้เขาใช้2จี้นะครับผมตี60แล้วเลือดเขาก็ไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดอะไรนะผมร่างพัฒนาที่เลือด100ก็ถือว่าสูงในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาบางทีเอามาตีต้นเกมได้นะครับแล้วก็ตัวตีรองอีกหนึ่งตัวของเราจะเป็นฟอสมอสนะครับผมก็2จี้ที่ทำให้หลับนะครับผมข้อเสียของการเล่นเอนจินที่มีหลับ2อัน2ตัวนี้นะครับผมและเล่นพิษด้วยนะผมเป็นเด็กที่อาจจะรวบนิดนึงนะครับผมก็คือเป็นดูโอเอเนอร์จี้นะผมบางทีมันจะขึ้นไม่ตรงบ้างนะครับผมแล้วก็ธรรมดาคงอ่ะสองใบนะครับผมเพราะว่าเล่นกับวิซซิ่งเนาะนะครับผมแล้วก็ดีเซอร์แล้วก็ใส่สปีดด้าหนึ่งใบนะผมไปงานนะเอ็กซ์สปีดผมใส่หนึ่งใบนะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไอ้นี่เลยนะสำหรับพวกซัพพอร์ตกับเอ็กซ์สปีดนะผมตามแล้วแต่ถนัดเลยคือถ้าลดไปหนึ่งเอนจินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอนจินจะเปลี่ยนเป็นฟูลฟอสมอดกับคอฟฟิ้งก็ได้หรือว่าจะเป็นฟูลวิกกี้ทัฟเล่นกับวิซซิ่งอย่างเดียวนะผมเอาฟอสมอดออกก็ได้นะผมแล้วมาเพิ่มพวกอาจจะเป็นจิโอวันนี่เอ็กซ์สปีดหรือโพชั่นก็ได้นะครับผมอันนี้ผมลองเอา2เอนจินมาผสมกันนะฮะเพราะว่าอยากได้ตัวตีรองตัวตีหลักนะครับผมเดี๋ยวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมโอเคมาครับมาดูกันว่าเราเจอเด็กอะไรนะก่อนอื่นเริ่มก่อนหรือหลังนะโอ้เด็กไฟฟ้าแล้วเราเริ่มก่อนแล้วก็เอาคอฟฟิ้งไปเล่นก่อนนะครับอาจจะมาแนวช้าช้าโอเคจังหวะนี้เราก็บอยบอลรีเด็กไปก่อนนะครับมาอีกใบก็ลงไปเลยการเลการ์นะฮะให้เขารู้สึกไม่อยากเลการ์เราเท่าที่ควรก่อนนะครับรีเสิร์ชโอเคบอลเหมือนเขาก็ไม่แย่นะแต่ต้องดูว่าจะมีตัวอะไรมาลงเบนช์มั่งโอ้โหบอล2ใบยังไม่ค่อยชัวร์ด้วยว่าเล่นเด็กอะไรนะครับอาจจะเป็นไฟฟ้าแบบโอเคปิกาจูโหมีหลูด้วยนะเป็นปิกาจูหลูแบบเขาได้เยอะด้วยได้บ่อยด้วยนะ เป็นหลูแบบที่ได้บ่อยนะครับเราก็ติดพิษไปก่อนแบ่งล่างไปเลยด้วยตรงที่จะมางัดกับปิกาจูได้นะผมไม่ใช้ฮะเขาน่าจะรอให้พร้อมมีโอกาสที่เขาจะตีเราเทิร์นนี้นะถ้าเขามี X Speedแต่เขาจะไม่ลงเบสิกมาอีกตัวนะครับผมไม่รู้ว่าจะโดนแค่60หรือเปล่าแปลงร่างมาแบบนี้โอเคโดนงานไปก่อนนะมาช้าไปหน่อยถ้ามาตั้งแต่เทิร์นที่แล้วก็จะโอเคกว่าปั๊มพิษแล้วก็คงอะไรแล้วกันผมอยากเซฟตัววิซซิ่งไว้นะ
เราปล่อยคนนี้ไปเขาโดนพิษไปก่อนนะเราจะวัดใจกับการหลับในระดับหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่าเขาไม่ตื่นเนี่ยเราจะนำมากๆเลยนะเพราะว่าจะเขาจะหมดสภาพเทิร์นเขาพอดีนะครับผมถ้าเขาไม่ตื่นเราจะนำนะโทษทีนะนี่เฟซผมเองแป๊บนึงนะฮะปิดก่อน sorry นะครับแปลงร่างครับผมและมาวัดใจย่ yeah! มาก้อยได้ไหมก้อยได้ไหมสวยแล้วเขาจะหมดสภาพเทินเขานะครับโอ้โหแล้วเขาหนีไม่ได้นะเขาจะหมดสภาพแล้วเขาต้องเอาตัวอื่นขึ้นมาซึ่งบนบอร์ดตอนเนี้ยไม่มีตัวอะไรที่จะมารับดาเมจของวิกกี้ทัฟได้นะผมเนี่ยครับโอ้โหแล้วยอมเลยนี่เพราะติดพิษสุดยอดคอมโบนะผมถ้าเลือดแบบพอดีพอดีนี่ได้เลยแต่ต้องสมองบวมนิดนึงฮะโอเคครับตอนนี้เราไปหลังนะครับผมเจอกับเด็ดพลังจิตด้วยอุ้ยตกไปน้อยนะขออภัยโอเคอู้เปิดมาเป็นสโลโป๊กฮะมือเราพร้อมเซตฟอสมอดกับฟิตซิ่งอยู่นะครับเล่นพิจี้ด้วยเซตรอเลยก็ได้นะแบบนี้แอบช้าๆนิดนึงเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้เออโอเคสาธิตไปก่อนครับผมแล้วก็ความจริงใจเย็นก็ได้นะให้เขาแทงก่อนนะครับให้คนนี้แทงก่อนแล้วเราค่อยสาธิตตีไอ้สาดพิษแล้วก็ยกขึ้นอีกทีนึงก็ได้ครับดูสภาพก่อนว่ายังไงอยู่ที่เขาโวไหมนะอู้มันเด็กมิวทูที่ใส่พิษยอดอ่ะอันนี้ผมเล่นในโหมดใหม่นะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะนิดนึงถ้างั้นเราตีไปเลยก็ได้นะครับเซฟโครงอาแล้วมันยังเซฟดาเมจได้อยู่นะครับที่เขาไปหมดกับตรงนี้หมดนะฮะก็ตีไปเลยเดี๋ยวตัวใหม่ขึ้นมาเราค่อยสาดพิษแล้วหลับนะครับผมเสียดายตัวนี้เราคำนวณพิษไม่ได้นะมันปัดเศษไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรโอเคมิวทูฮะมิวทูยังต้องใช้เวลาอีก2เทิร์นนะครับในการติดจี้เทิร์นนี้กับเทิร์นหน้านะเพราะว่าเขาไม่มีเอนจินอะไรณตอนนี้อ่ะมีละ เราให้คนนี้เทคดาเมจก่อน50ค่อยไอ้นี่ก็ได้เนาะค่อยยกก็ได้นะครับสาดพิษก่อนนะครับแล้วก็ตีไปไม่เป็นต้องใช้นะเราจะตีเข้าไป50นะผมพอแพ้ท่าเราเราก็จะเจ็บอีกยอมเลย นะครับผมนี่เกมไวนะครับเขาเหมือนจะ
ตั้งไม่ได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้มาดูกันครับตานี้ไปหลังนะครับผมเจอกับเด็กหมัดด้วยโอ้เราขึ้นจากชิกกี้พัฟก็เลยเดียวเกรงว่าโอ้ถ้าเขาไปก่อนก็คือเขาตีผมทีเดียวตัดน็อกเนาะผมต้องเซตวิกกี้ทัฟตัวใหญ่ด้วยเพราะว่าตัวนี้ยังไงก็น่าจะหมดสภาพนะครับผมหลอดยากนะตี40ร่วงได้เลยนะครับจากดักทีโอรีบไปก่อนนะครับแล้วก็ผ่านเทิร์นต้องลุ้นในระดับหนึ่งเลยเขาน่าจะพร้อมตีนะครับอุ้ยรอดนะเขาผ่านคือถ้ามีเอ็กซ์สปีดนี่ผมขยับเอานี่ขึ้นไปตีแล้วนะแต่ไม่มีแบงล่างก่อนแล้วกันกลัวโดนโอเคขอแปลงตัวหลังอาจจะไม่มีตัวหน้าหรือเปล่าต้องมาวัดใจกับการทอยหัวก้อยของเขานะฮะปึ้งโอเคนะครับต้องตานี้ต้องเป็นวิกกี้ทัฟแบกเด็กจัดๆแล้วนะครับเขาจะได้ฟาดเราก่อนนะแล้วเราก็ฟาดเขาคืนแล้วก็ดูว่าเขาหลับไหมซึ่งผมโดนเต็มที่ได้แค่80เดียวนะนี่ผมไม่ลงนะครับไอ้คอฟฟี่ตัวโอเคเรามานั่งลุ้นกับตัวของมาโรวานะครับ1หัวนะครับเราต้องลุ้นเขาหลับแต่ถ้า0หัวเราลุ้นเขาเถือนหน้าว่าเขาหลับไหมแล้วเขาตีเราเท่าไหร่แล้วก็อีก1อย่างก็คือต้องไม่ออกหัวเอ้ยถ้าออก2หัวนี่ก็คือแพ้ครับแค่นั้นเลยมาดูสิโอเคเรายังอุ๊ยโอเคโอเครอดนะครับรอดนะครับสูญหัวนะโอเคในกรณีมีอะไรผิดพลาดนะเราเซตสนอมรอนะครับแล้วก็ไปไม่ได้ใช้อะไรครับไปเลยฮะถ้าหากว่าหลับเราชนะแน่นอน 100% เอ้ยไม่ถึงกับ100นะครับเพราะว่าเราไม่มีเผื่อเขามีโพชั่นเขาตื่นนะฮะเอาล่ะต้องมาลุ้นกับช็อตนี้ถ้าเขามีโพชั่น2ใบเราก็จะไม่น็อกในเทิร์นหน้านะจะเปลี่ยนตัวขึ้นมาตีหรือเปล่าอะมา2หัวเราจบนะครับ1หัวเรารอดเราชนะนะครับโหดนี่คือขึ้นอยู่กับเขาล้วนๆเลยนะตอนนี้ไม่ขึ้นอยู่กับเราเลยโอเคนะครับน่าจะโอ้โหเนี่ยเป็นสาเหตุที่ผมไม่ชอบเด็กนี้นะมันทอยมาก้อยๆมันจบมากเลยนะครับเราตีครับขอคอนซีเลยคือทอยก้อยๆแล้วมันแบบว่ามันเล่นอะไรไม่ได้เลยนะถ้าตานี้เหมือนตัวดักทีโอเขาไม่ขึ้นนะเกมเขาช้าในระดับหนึ่งเลยไม่งั้นเราต้องส่งตัวไปสังเวยเขานะครับผมโอเคครับโอเคมาดูกันครับว่าตานี้จะเจออะไร
โหลดนานแป๊บนึงฮะมาเราได้ไปหลังนะเจอเด็กไฟฟ้าโอเคการไปหลังเป็นเรื่องดีครับถ้าเจอเด็กไฟฟ้าเอานี้ขึ้นหน้ามาเลยเจอเด็กปิกาจูเอ็กอยากโวคอฟฟิ้งให้ได้เหมือนกันนะครับอยากโวคอฟฟิ้งให้ได้เหมือนกันมีเวลาอีกเทิร์น2เทิร์นครับโอเคงั้นเราต้องเริ่มด้วยการรีดเด็กก่อนคอฟฟิ้งเซตคอฟฟิ้งเยอะๆก็ได้ครับเพราะว่ายังไงเอนจินยกเนาะเพราะตอนนี้มีโอกาสสูงนะครับที่เราจะไม่ได้วิซิ่งมาตั้งนะงั้นผมขอเป็นที่ไว้ก่อนเผื่อสนอมนะครับผมปิกาจูตัวโอเคบอร์ดก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้ที่เรายังขาดอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้วิซิ่งจริงๆมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับเซฟไพรส์เราได้แล้วก็ปั๊มผิดโอ้โหแล้วจั่วเก่งด้วยไงแล้วเราจั่วเก่งด้วยไงคอมโบอาจจะมาปั๊มผิดพี่แกไปก่อนบึ๋งแล้วก็หาเทิร์นนะครับเขาก็น่าจะตีนะแต่เรายกหนีได้นะครับเรายกหนีได้นะแล้วด้วยเลือด120นี่มันพอดีคำมากๆเลยนะอยู่ที่ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเลยในช็อตหน้ายกปึ๊บก็โหวตตัวนี้ครับถ้าว่าเราทำเขาดับได้นะครับเกมนำสุดๆหมายถึงว่าถ้าเขาไม่ตื่นนะถ้าเขาไม่ตื่นนะเกมจะนำมากๆดูสิโอ้โหเขาตื่นนะซึ่งโอกาสค่อนข้างสูงนะที่เขาจะหนีนะแต่ว่ามันไม่มีตัวไหนที่เขาพร้อมตีนะครับยกเว้นว่าเขาจะถือLieutenant Search เอามาย้ายจี้จากปิกาจูให้กับตัวของเอเล็กทรอนนะครับผมตัวเนี่ยต้องปั้นอีกตัวหนึ่งแต่เขาจะไอ้นี่เลยหรือเปล่าเขาจะหนีเราขึ้นมาแทงหรือเปล่าต้องดูอีกทีว่าเขาจะยังไงนะแต่ตอนนี้เกมเรานำพอสมควรนะครับแต่เขาตีสวนมาเลยเนี่ยเขาก็ต้องเอาปิกาจูขึ้นมาไอ้นี่นะครับขึ้นมารับดาเมจวิกิทัฟอีกหนึ่งทีคือทางที่ดียังไงก็ต้องหนีนะครับอาจจะต้องเอาตัวของวอร์ทอฟหรือเอเลทอสสักตัวหนึ่งขึ้นมาแทงนะครับส่วนตัวผมไม่งั้นแบบนี้มันเสียเยอะไปนะครับได้ส่วนผม90จริงนะแต่ว่าโอ้โอเคถ้ามีโพชั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับถ้าแบบนี้ผมอาจจะเลือกรีทีทแล้วเอาตัวของวิซซิ่งขึ้นมาแต่ถ้าอีกโพชั่นหนึ่งนี่อาจจะคิดหนักอยู่นะครับตีมานะโอเคเราบิวสนอมได้นะนี่ก่อย
โอเคเขาขึ้นมาตีวีซิ่งเราก็ยังไม่หมดสภาพแล้วเราสาดพิษแล้วเราตีเขาได้อีกนะครับผมเท่ากับว่าเราแล้วเราค่อยฟาร์มไปที่วิกิทัฟเนาะเราเอาวิกิทัฟขึ้นมาตีดาเมจก็จะพอนะครับนี่เกมเรานำพอสมควรนะอย่างที่บอกไปพอด้วยดาเมจปิกาจูเขาเอาเราไม่ลงจริงๆนะตัวของวีซิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะของแสลงเด็กปิกาจูในระดับหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับมือหน่อยนะน่าคิดด้วยความจริงต้องสนองโอ้ถ้าเขาซาบิน่า2ใบนี่ผมก็ซิดอยู่นะ ความจริงต้องสนองนะอุ๊ยไม่ตายฮะอ๋อเขาไม่มีตัวอะไรมาลงโอ้ผมติดที่แบบโนสนโนแคร์ก่อนเพราะว่าเรามีซาบินานะเราดึงเอลทอยเขาขึ้นมาตีได้นะครับถ้าเขาจะตีคอฟฟิ้งให้หมดสภาพก็แล้วแต่เขานะครับผมเราเล่นใจเย็นๆได้อยู่โอ้โหอันนี้พีคจริงนะไม่รู้ว่าไม่มีโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะบนมือเยอะขนาดนี้เพราะเรายังไม่เห็นโปเกมอนประเภทอื่นเลยนะครับนอกจากปิกาจูกับเอลทอยไม่รู้อีกหนึ่งเอนจินเขาอะไรเป็นอะไรนะครับผมความเป็นจริงถ้าเล่นเวนี้ก็เสี่ยงอยู่นะถ้าเขาปาเป็นแซปดอสเนี่ยเราจะเหนื่อยนะครับมันไปได้2เวนะครับตะกี้นี้ก็จะติดเอเนอร์จี้ให้คอฟฟิ้งหนีแล้วเอาวิซิ่งขึ้นมาตีให้เขาเจ็บพิษก็ได้แล้วก็ให้เขาตีสวนวิซิ่งมาแล้วเราติดจี้ให้กับตัวของวิกิทัฟนะครับผมน่าจะดีกว่าเขาเหมือนคิดนานนะเบสิกยังไม่มีหรออีกหนึ่งตัวไม่ตีฮะเขาเลือกที่จะไม่ตีจวกก่อนจวกก่อนติดที่ถอยดีกว่านะช็อตนี้เอาตัวเลือดเต็มมาเอามาเทคฮิตนะครับแล้วก็ตีได้นะครับเมื่อกี้เป็นที่น้ำเนาะแล้วก็ตีไปอยากทำดาเมจในระดับหนึ่งนะฮะ90ติดฮิตเป็น80ถ้าเขาโพชั่นก็ไม่รอดนะถ้าเราเอาวิกิทัฟขึ้นไปตีตอนนี้เกมเราค่อนข้างจะนำแบบว่ามัน 90% แล้วนะอ่ะน่าจะชนะแล้วนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะเนี่ยพอโพชั่นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาจบเทิร์นเนี่ยตีปลาเขาก็ยังติดพิษอยู่นะครับผมเด็กผมเหลือ3ใบนะโคงะผมยังเหลืออีก1ใบคือถ้ามีโคงะผมก็จะรอดเลยเหมือนกันอ่ะเป็น100ดาเมจนะขาดอีก10อยู่ดีนะครับผมยอมแพ้เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะโอกาสชนะเรามันสูงมากเลยนะชาวตะกี้นี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับการเพลย์เทสนะครับผมในส่วนของเด็ก Poison บวก Sleep นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ให้แบบว่าเล่นสนุกสนุกได้เลยเด็กนึงนะครับผมแน่นอนครับไม่ใช่เด็กที่เอามาแบบว่าเน้นแข่งอะไรแต่ว่าพูดตามตรงเลยว่าก็แอบป่วนอยู่ถ้าอีกฝั่งนึงหลับขึ้นมาเนี่ยซิดอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ค่อนข้างจะต่อต้านปิกาจูได้ดีหนึ่งเด็กเลยนะครับผมเพราะตัวของคอฟฟิ้งนี่เอาแปะพิษแล้ววิกิทัฟสลับขึ้นมาตีถ้าเขาหลับนี่ก็เรียกได้ว่า
เป็น120 HP ได้เป็น HP ที่ค่อนข้างที่จะอันนี้พอสมควรนะครับผมพอดีคำพอสมควรนะครับผมถ้าเอาวิซิ่งรอแทงไว้ก่อนเทิร์นหนึ่งนะครับซึ่งวิซิ่งนี่เป็นตัวที่เทคดาเมจมารับเทคดาเมจได้ดีนะครับผมยิ่งเจอกับปิกาจูเนี่ยอาจจะได้เจอรีเพย์ปิกาจูเยอะหน่อยนะผมเพราะว่าพอดาเมจของปิกาจูเนี่ยไม่สามารถที่จะวันฮิตเคโอวิซิ่งได้นะครับผมตัวเด็กนี้ก็เลยชนะทางในระดับหนึ่งนั่นเองนะผมอ่ะลืมพูดถึงอีกเรื่องนึงนะผมแล้วพอเป็นดูโอเอเนอร์จี้เนี่ยบางทีทำให้สนอมของเราเล่นยากในระดับหนึ่งเลยนะครับผมส่วนตัวผมเลยคิดว่าสมมุติถ้าเล่นจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นวิกฟูลวิกกี้ทัฟเล่นกับวิซิ่งเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวของวิกกี้ทัฟที่ไม่ใช่ EX เนี่ยโอกาสที่ผมเอามาได้ใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นอาจจะใส่เป็นตัว EX 2ตัวเลยก็ได้นะครับผมหรือว่า EX 2ตัวกับตัวธรรมดาตัวนึงไปเลยนะครับผมไว้เผื่อจริงๆนะเพราะว่าต้นเกมนี่น่าใช้อยู่นะครับผมยังมีความน่าใช้อยู่ยังพอได้ใช้ไม่ถึงกับศูนย์นะครับแต่ว่าโอกาสอาจจะน้อยนิดนึงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมก็เจอกันหน้ากราบสวัสดีครับผม